ถ้าอลองลองนึกดูระหว่างความบอบช้าของสมองกับรอยแตกบนผะิวหน้าเนี่ยรอยแตกบนผิวหน้าเนี่ยถึงแม้จะมีเลือดออกเนี่ยแต่ว่ามันดูก็เรียกว่ามันอาจจะดูน่ากลัวกว่าแต่จริงมันปลอดภัยกว่าความบอบช้าของสมองตรงนี้เยอะเพราะนั้นผมใหญ่โอเคความบอบช้าผิวเผินเนี่ยอาจจะแบบมีมีน้อยหน่อยเนาะอาการแตกมีน้อยออะไรพวกนี้จะมีน้อยแต่ว่าความบอบช้าของสมองแบบสังสมมีโอกาสมากกว่าเราเลือกที่อยากจะให้ความปลอดภัยกับตัวสมองของนักกีฬาตรงเนี้ย มากกว่าเพราะว่ากระดูกหักสามารถซ่อมแซมได้สามารถดามได้ไม่นานก็รีคอรเวอร์ได้แต่สมองเนี่ยถ้าเกิดมันบอบช้ำสั่งสมเยอะๆเนี่ยซึ่งมันเป็นหนึ่งในปัญหาใหญ่ก็เลยอยากให้ใช้เวลาใ,ให้ทำเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยโนมเล็กอ่ะมันไม่ได้อันตรายไปกว่านวนมใหญ่แล้วก็ในหลายๆกรณีหลายๆปัจจัยเนี่ยมันปลอดภัยกว่าด้วยซ้าไปนะครับถ้าอิงจากดูจากหลักการและเหตุผลในเชิงของวิทยาศาสตร์การกีฬาแล้วก็เรื่องของพวก คอนคาชันกับการแพทย์กับวิทยาศาสตร์กับฟิสิกส์นะครับ